บกับรายการขึ้นมาแชร์เลยฟ้าฝนเป็นใจมากตกให้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนรมิตนะคะก็ขยันนั่งก่อนเนาะคุณแม่ของเราวันนี้ก็คือตัวเลิศตัวเปี้ยงแห่งศตวรรษนี้และศตวรรษก่อนๆด้วยนะเพราะว่าเขาเอาอยู่มาทุกยุคแล้วเราจะบอกไม่อยากพูดเยอะต้องรอนะก่อนรอนะขออนุญาตสั่งอาหารก่อนมาร้านเล้งแซบนะคะก็ต้องสั่งเล้งแซบแล้วกันอุ้ยเมนูเยอะมากขออนุญาตเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยไซส์ใหญ่สุด 1XXL อย่างละ1เลยทั้งหน้าเอามาได้แหละวิธีกระเทยกินหิวมากนะคะรออาหารรอคุณแม่ด้วยโหใหญ่ไปป้าใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ใหญ่หรอกป้าใหญ่มากน่ากินมากผู้ชายเลยโหใหญ่มากแบบกินไม่หมดแน่นอนถ้าใครกินหมดคอมเมนต์มาหน่อยเคยเห็นไอ้นี่ปะกอดต้นไม้รอบอ่ะใหญ่มากหิวแล้วว่าขออนุญาตกินก่อนได้ไหมโอ้ยไม่ได้สิกินก่อนแขกรับเชิญมันดูเสียมารยาทไหมไม่เป็นไรไม่มีมารยาทอยู่แล้วอ่ะกินแรกไปเลย มันใหญ่โกรธเจ๊โอ้ยมีคนตายเพราะกินเลี้ยงแซ่บปะรายการนี้รายการแรกเนี่ยล่าไปเลยระหว่างเราคุณแม่นะคะแล้วก็สร้างปราสาทพีกกันไปเลยเนื้อว่าจะไม่ได้มาแล้วนะคะฝนตกคุณผู้ชมฝนตกโปรยปรายมากไม่รู้ว่าแต่งตัวสวยเกินจ้าพอพี่แพรี่มาปุ๊บอีชั้นหมองไปเลยบอกว่ามันคนละลุคอย่างของกะทินี่คือแบบสาวแซ่บมันแซ่บมันเปรี้ยวมันก็ต้องเอาหวานมาตัดนิดนึงอ๋อหวานต้องตัดเลยเปรี้ยวไอ้จริงทำไมต้องการแชร์โลของจอร์ดแฟร์ไดนามิทอะไรของใหม่มันก็ดีกว่าของเก่าแน่นอนอ๋อใช่เพราะว่าหนูเคยมาครั้งแรกเลยนะไอ้หนูไม่เคยมาหนูที่นี่ครั้งแรกเขาเพิ่งเปิดค่ะถึงมาก็ไม่มีอะไรเขาเพิ่งเปิดแล้วเรารู้สึกว่าร้านรวงมันแบบน่าเที่ยวน่ากินใช่แล้วเคยกินเล้งไหมกินปกติกินสั่งทานประจำแล้วใหญ่เท่านี้เลยไหมไม่เคยใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือของจริงหรือว่าของจริงแล้วหมูตายกเล้าเมื่อมากินเนี่ยพี่กูวิดูสิมันต้องขอโทษคุณหมูทุกตัวในนี้ด้วยขอให้โปรดิวเซอร์ทีมงานที่จ้างมากินด้วยกันก็ไม่หมดเรามาชิมอาหารกันดีกว่าเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่นะประมาณ900มั้ง999บาทก็คุ้มนะสมมุติว่ามันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยประมาณ 5-6 คนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนประกอบที่มาจากหมูประมาณ10ตัวรวมกันใช่เขาบอกว่าแบ่งให้คนทั้งทีมงานก็ยังไม่หมดไม่หมดเมาไปคุยไปเป็นรายการที่ดีมากชอบเลยมาถึงกินมากินเลยจริงปกติรายการอื่นเขาต้องเดินก่อนให้มีที่อยู่ก่อนอะไรแต่รายการนี้คือมาถึงกินเลยค่ะเป็นการเพิ่มพลังก่อนไงรู้ไหมว่าภารกิจวันนี้พี่แพรี่ต้องอันนี้นะทำไมคะมีงบ 1,000 บาทเอ้าเมคโอเวอร์ให้หนูให้สวยให้ปังเท่าพี่แพรี่ได้ไหม 1,000 ได้อะไรคะบิกินี่ตัวนึงหรือว่าเอ้าไม่แน่นะใส่บิกินี่เดินรอบแต่ว่าเคยเดินเซอร์เวย์แล้วของที่นี่ถูกแล้วดีจริงหรอแล้วผมเสื้อผ้าเขาแน่ใส่อยู่นะครับมาเดี๋ยวหนูตักให้ขออนุญาตลาดก่อนเพื่อความชุ่มฉ่ำว่าตายแล้วปกติหนูก็ไม่ค่อยเสิร์ฟอาหารให้เพื่อนเลยนะปกติคือแย่งเพื่อนแล้วแย่งกินงั้นเรามาเป็นแฟนกันไหมคะฟ้าผ่านะคะตอนนี้ฝนยิ่งตกอยู่ด่าเลยค่ะเอางี้ดีกว่าอัปเดตชีวิตพี่แพรี่ระหว่างกินนะตอนนี้พี่แพรี่ทำอะไรอยู่ฮะก็ตอนนี้มีงานพิธีกรค่ะงานพิธีกรแล้วก็รับเชิญละครเลิศนะหนูอยากเล่นละครบ้างอ่ะลองสอนมาสิไม่เราก็ได้เลยแต่ว่าอันที่เล่น2เรื่องตอนนี้ที่เล่นอยู่ดีหน่อยก็คือเขาให้เราเล่นแบบบทที่เป็นคาแรคเตอร์เราอ๋อง่ายหน่อยตัวเจ้เรื่องนึงเล่นเป็นแบบแม่เราบาโฮสอย่างนี้ไอ้ชีวิตจริงเคยไปไหมแล้วแต่ละบทความยากของละครคืออะไรบทที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจริงเราเล่นยากอ๋อใช่เราไม่เคยมีฟิลอยู่ในบาร์โฮแล้วเราจะเคลียร์แขกยังไงเรียกเด็กยังไงไม่เป็นเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแบบต้องเมาเอาพี่เพลลี่ไม่ดื่มเหรอคะไม่ดื่มไม่ดื่มเที่ยวเคยเที่ยวกลางคืนไหมต้อง acting เมาเคยเที่ยวกลางคืนไหมต้องนิดนึงต้องนิดนิดหนูเป็นคนสาวเที่ยวกลางคืนตลอดเที่ยวกลางคืนแต่ว่ากลางคืนเที่ยวเชิงเราก็คือเราจะชอบมาแบบนี้ประมาณนี้อ๋อตลาดยามเย็นกินการอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบถ้าแบบเข้าบาร์เข้าผับนี้ไม่เลยไม่ใช่แบบเราถ้าอยากจะสอนเออจ้ะครับไปเจอพี่ลงบอกว่า
แครี่มึงลองเมาดิเดี๋ยวมึงตายไปมึงได้กูเดี๋ยวยมบาลรู้เรื่องเราตกเราลงทำไมเราเอาเราลงแปลงร่างไงยมบาลถามว่าไม่เคยกินเบียร์เหรอทำไมไม่กินล่ะแต่กูยังกินเลยแต่กูยังกินเลยแต่กูยังกินเลยยมบาลมีจริงไหมอยากรู้ไม่รู้ค่ะมีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือตายก่อนต้องตายค่ะอร่อยเดี๋ยวนี้เพิ่มน้ำก่อนอร่อยไหมอันนี้คือเราสามารถหยิบทานได้เลยใช่ไหมคะใช่เป็นฟีลแบบพริกโรยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงนะของเขาอืมแต่เล้งมันอร่อยมากค่ะของเขาแบบฟีลเราเล้งมันต้องแบบเป็นหม้อแล้วแบบน้ำน้ำซอสใช่ไหมคือมันต้องร้อนประเด็นคือมันต้องร้อนเอาแม่มาเดินบ่อยไหมที่เนี้ยไม่ค่อยได้มาแต่อยู่ใกล้ห้องใช่ปะอยู่ใกล้มากตรงนี้เดินมาได้เลยเมื่อกี้ให้ทีมงานเดินมาแล้วฝนไม่ตกเธอจีบผู้ชายก่อนปะถ้าไม่มีแฟนแอลแหลกเลยจริงปะแอลแหลกหนูมีหนูก็แอลนะแอลตายนะแอลไปก่อนไงแล้วก็รักแฟนแอลถ้าขับรักแฟนแอลไปก่อนไงมันจะเข้าใจที่เราพูดไหมคะเนี่ยนายอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้คุณฟอร์ดใช่ไหมคะน้องฟอร์ดนะเป็นไงความรักตอนนี้หวานเลยไหมเจี๊ยบเลยเรียบด่วนก็มันยังอยู่ในช่วงโปรอยู่ใช่มันยังอยู่ในแบบช่วงที่เรายังพบกันไม่นานก็ยังรู้สึกว่าเราต้องเรียกว่าอะไรโมเมนต์ความหวานป๊อปปี้เลิฟหนูชอบนะหนูชอบดูพี่แพรลี่แบบเวลาลงติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยหวานมากอิจฉาพูดเลยอิจฉาแต่ว่าแฟนจะไม่ชอบโมเมนต์หวานหวานนางจะชอบแบบนั้นเป็นผู้ชายคริสตัลเลนที่เล่นนะนางจะชอบแบบชอบแกล้งชอบกอดเข้าใจค่ะเดินเราอย่างเงี้ยแทนที่แบบนางจะแบบหวานหวานเดินไปนางก็จะแบบแกล้งประคองเราให้เราดูเหมือนแบบคนสูงอายุแล้วก็น่ารักนะน่ารักอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้คือตัวหนูมีแฟนใช่ปะมีแฟนใช่ปะเสียงหายเลยส่งฮอนซูเตอร์ไปพอมีแฟนอ่ะอยู่ใกล้กันมากแต่ไม่เคยมาหาเอ้าทำไมอ่ะคะใช้เวลาอยู่กับเกมพี่แพรลี่เป็นไหมแฟนติดเกมมีไหมเคยมีคนที่แบบจะคบหาดูใจด้วยคนนึงแต่ว่าเราข้ามกำแพงเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขามีโลกของเขาที่เขาแบบเป็นคนที่เขาชอบอยู่กับเกมก็เล่นเกมเป็นคนติดเกมมาแล้วเขาจะไม่สนใจอะไรแบบแล้วชวนไปนู่นไปนี่เขาก็จะไม่ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไลฟ์สไตล์เขากับเราไม่น่าจะไปด้วยกันได้ก็เลยแบบปล่อยออกมาอ๋อแล้วอันนี้คบนานยังไงกี่เดือนแล้วฮะก่อนตั้งแต่กุมภาอันนี้เดือนอะไรแล้วฮะสี่เดือนแต่งงานเลยไหมอยากคิดว่าแต่งงานไหมสี่เดือนแต่งงานเลยเหรอเดี๋ยวรอนิดหน่อยได้ไหมประชุมสภาเราไปดันล่างสมรสเท่าเทียมเลยอีกสองเดือนไงลองดูรอไปก่อนคือแม่คดีคำนี้ป้าผู้ชายทั้งมาว่าทำอะไรครับกระเทยแต่งงานแล้วใช่หนูเป็นนะเป็นทุกคนเป็นค่ะเราก็เป็นอ่ะเราถ้าลำมือไงหรอมือที่สามไม่ใช่ว่าเขาฝ่ายเดียวนะถ้าเราด้วยแบบมีมือที่สามมาจีบเราอะอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็ต้องแบบยิ่งเราอะยิ่งยากเพราะเราแบบคนที่ทำอะไรแล้วเราเปิดเผยอ๋อเรารักแฟนด้วยแล้วแบบนี่อะไรกุ๊กกิ๊กแล้วมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมามันก็จบเลยมันไม่ได้จบแค่ชีวิตคู่นะชีวิตเราก็จบคนก็จะบอกว่าเอ้ยแทนที่กูเห็นมึงโปรักแฟนรักเดียวใจเดียวแล้วมึงทำอะไรอะไรแบบนี้หนูเป็นไม่ได้หนูไม่แฟนผู้ชายทักมาก็ตอบไปก่อนคือแค่ข้อความไปส่งให้แฟนเราล่ะคือหนูเป็นคนอย่างงี้อ่ะหนูเป็นคนยิ่งเด็กหนูเป็นหนูอ่ะชอบเก็บไว้ก่อนเอาไว้เลือกชอบเป็นอย่างงี้มากเพราะแบบคนนี้มีอ่ะมีคนนี้ปุ๊บอีกคนนึงทักมาเก็บคนนี้ไว้ด้วยอีกคนนึงมาเก็บไว้ด้วยมันต้องตกลงกันเนาะป่ะเรายังไม่เปิดตัวกันว่าเป็นแฟนกันเลยคบหากันนะแต่ว่าแค่ดูใจใจกันพูดคุยกันไปก่อนแล้วในช่วงที่ดูใจก็อนุญาตนะถ้าเธอจะแบบไปคุยกับคนอื่นหรือแบบมีใครเข้ามาแล้วเธอสบายโอเคกว่าเราก็ไม่ติดนี้ก็ได้คุยกันคือหนูเห็นแต่โมเมนต์หวานๆพี่แพรกับน้องฟอร์ดเคยมีโมเมนต์แบบพ่อแง่แม่งอนทะเลาะจิกอะไรอย่างงี้มั้ยเยอะมากกว่าโมเมนต์หวานจริงหรออ๋อแต่ว่าไม่ค่อยเห็นลงคลิปไงนานๆจะลงทีเพราะว่าในชีวิตจริงถ้าอยู่ด้วยกันเธอแบบทุก5นาทีเคยงอนหาเรื่องงอนก็ได้งอนไร้สาระที่สุดเลยนางอ่ะเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าอะไรแบบนู่นนี่นั่นเดินมาส่งข้าวเดินมาส่งทำไมจะเลิกกันแล้วเหรอนั่นแหละก็เดินมาว่าฟังเพลงชอบเพลงฟังเพลงไอ้แฟนก็งงเนาะไอ้แล้วก็ทำไมจะเลิกเหรอเลิกก็บอกมันไงมันว่าพูดไปมีผู้ชายก็ไม่เลิกแต่ระบบเดี๋ยวผู้ชายเลิกจริงงงเลยนะนั่นงงกว่าเดิมงงหนูเคยเงินแฟนเพราะแฟนไม่ยอมตัดเล็บมือฮะเล็บมือเขาหรือเล็บมือเล็บมือเขาเอ้าก็เล็บเขาแม้เวลาจับมืออ่ะตัดหน่อยเจ็บอ๋อฮะเวลาทำอะไรนะจับมือใช่แล้วก็อย่าจะใช่เหรอรู้นะฉันรู้นะกระเทยที่ไม่ให้ผู้ชายไว้เล็บเพราะอะไรคุณผู้ชมคะทักมาดิฉันผมว่ามันเจ็บจับมือมันเจ็บไงแม่หนูงอนเลยมันเจ็บเกินเวลาแบบจับมือแล้วมันโดนป่ะจับมือแล้วกดคอมเมนต์มาใต้อันนี้ก็จะรู้กันเองพี่กระเทยช่วยคอมเมนต์มาค่ะ
พี่แพรกินหอยไหมคะตายตายแล้วเธอกินหอยเหรอคะเอาตายชอบหอยอ่ะอันนี้มีเมนูงูย่างอะไรต้มงูสิงอะไรเงี้ยสิงไหมคะกระเทยต้องกินงูสิกระเทยมากินหอยได้ไงล่ะกินน้อยนี่คือหอยอะไรคะรู้ป่ะหอยหวานอ๋อหอยหวานใช่ขอถามหน่อยพี่แพรลี่การทานฟอร์มของเราอ่ะแบบจากเมื่อก่อนกว่าแบบอดีตที่เราเคยเป็นมาแล้วก็พอมาเป็นแบบแพรลี่เต็มตัวอย่างเงี้ยความยากของการใช้ชีวิตเป็นยังไงคือหนึ่งก้าวข้ามความกลัวในใจของเราเองกับก้าวข้ามสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่อยู่ข้างนอกนี่คือภูเขาลูกใหญ่สองลูกที่ใครก็ตามไม่ใช่แค่คิดว่าไม่ใช่แค่พี่ไม่ใช่คิดว่าแค่แต่พี่แต่ทุกคนที่คุณจะแบบท้าทายความคิดค่านิยมความเชื่อถือของสังคมอะไรแบบนี้คุณจะต้องข้ามของลูกนี้ไปให้ได้ก็ยากนะช่วงแรกอาจจะดีหน่อยคือเราบวชเรียนมาเราก็จะมีภูมิต้านทานอะไรบางอย่างของเราที่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะข้ามไปได้เราก็เลยแบบแกนโดดจริงๆเลยแล้วก็ไม่สนใจแล้วพอข้ามเสร็จแล้วเรามีความสุขให้เปอร์เซ็นต์ความสุขของเราที่สุดเดี๋ยวตอนนี้เต็มร้อยไปเลยโอ้ยเต็มร้อยทุกวันนี้คือกลับไปดูคลิปเก่าๆของเล่นตอนฝึกใหม่ๆแล้วนั่งแบบนั่งไลน์แล้วพูดครับอะไรอย่างงี้มันฝืนเนาะมันตลกครับอะไรของมึงวะครับอะไรก่อนเลยหนูก็เคยพูดครับก็เขินอยู่ตอนเป็นประธานนักเรียนตอนหาเสียงสวัสดีครับวันนี้นะคะผสมกันไปเลยทั้งคำทั้งขาไปเลยพอเราทานฟอร์มมาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนอย่างเช่นแบบผมเสื้อผ้าการสไตล์การแต่งหน้าคิดว่ายากไหมตอนนั้นอะโอ้ยากตอนใหม่ๆยากมากแต่งหิวแรกๆนะมันแบบจะให้โฮดูไม่ได้มันก็จะเกินไปตัวเองต้องค่อยๆเรียนรู้ลองพื้นผิดก็เป็นปัญหาแล้วที่ไม่ได้จัดทรงใช่ถามช่างแต่งหน้าช่างวิกดูได้นะคะนางใส่หน้าให้ฉันจะแบบพี่มาตุ่มต้องแซวอะแพรลี่มึงถ้ามึงสะดุดในหน้ามึงพั่มไปก่อนเลยนะเพราะว่าลองพื้นมึงหนักทรงไหนที่เราคิดว่ามั่นใจที่สุดแบบสวยที่สุดถ้าเป็นวันนี้ก็จะเป็นต้องเป็นทรงอย่างนี้เพราะเราเป็นคนแบบหน้าอ้วนเรามีแก้มฉะนั้นเวลาเราใส่ผมมันก็ควรต้องมีแบบจะงอนปล่อยผมต้องมีปล่อยผมให้มันดูความเหมือนปิดแก้มปิดอะไรถ้ากับตอนนี้พี่แพรลี่ก็จะมีวิกหลายทรงเหรอฮะก็จริงๆไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเป็นการทันก็คือก่อนที่เราจะออกงานเราก็จะคุยกันว่ามันมีลูกค้าต้องการธีมไหนหรือเขาอยากให้เราแบบแต่งตัวยังไงเราก็จะใส่วิกตรงนั้นให้เขาแล้วส่วนเสื้อผ้าพี่แพรลี่ซื้อเองไหมเสื้อผ้าทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยต้องขอบคุณจิ๊กซูบิทเจ้าของร้านเบสทิกก็คือทุกวันนี้ใส่ของร้านเดียวเลยเท่ากับว่าถ้าวันนี้จะให้เลือกซื้อเสื้อผ้าให้หนูเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ซื้อเสื้อผ้าแบบผู้หญิงให้คนอื่น หนึ่งจะได้ไหมสองจะกล้าใส่ได้หนูกล้าหนูชอบแต่งตัวได้ทุกแนวได้ไปดูว่าออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องคุมลุกกันนะคะวันนี้ว่าจะหมู่หรือจะจ่านะคะจะตายหมู่ตายเดียวให้คะแนนร้านเล็งแซบที่ตลาดจอดแฟร์หน่อยคะแนนเท่าไหร่คะเต็ม15เอาไป13อีก2อ่ะอีก2ก็คือนี้ยังไม่ได้กินที่เราเห็นกินน้อยนะเพราะว่าเราจะเก็บของไว้ไปเดินตลาดต่อเสร็จแล้วจะกลับมากินน่าจะจืดไปเลยไม่เป็นไรค่ะถ้าสำหรับหนูนะหนูให้14โอ้เพราะอะไรคะเพราะหนูเป็นคนชอบกินอะไรแซ่บๆจริงๆก่อนพี่มาหนูแอบชิมไปแล้วแหละส้มตำไม่ได้กินก็เลยหักไป1คะแนนนะคะก็ใครที่อยากจะมาลองชิมเล็งแซ่บนะคะที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนลเมนต์เปิดใหม่นะคะก็มาได้เลยและต่อไปก็พี่แพรลี่ก็ไปเมคโอเวอร์หนูดีกว่าได้เลยไปมั้ยจัดให้ฮัลโหลมาไปเลยใช่ไหมคะใช่เรามาช่วงสุดจังหวะเลยถ้าแบบวันเสาร์อาทิตย์หยุดหรือแบบฝนไม่ตกนะคะไม่ได้มาเดินแบบนี้แน่นอนเพราะมันจะร้อนเหรอคนแน่นคนแน่นอ๋อวันนี้หนูจะเป็นแนวไหนดีต้องเปลี่ยนลุคหวานๆดูบ้างไหมเพราะลุคแบบนี้คือคนก็เห็นเยอะแล้วแหละใช่เปรี้ยวเห็นเยอะแล้วใช่เนื้อจุดกะทิก็คือแบบมันต้องแบบเปรี้ยวแซ่บใช่วันนี้ขอแบบหวานหวานออกแนวหวานหวานหวานแบบหวานกว่าแพรลี่อ่ะหวานกว่าพี่แพรหรอถ้าแล้วเรื่องสีเราจะเป็นสีไหนก่อนถ้าเป็นหวานเขียวไหมแกงเขียวหวานเขียวจะหวานไหมหวานควรแบบชมพูพิงอ้าวมาดิฮะมาพร้อมละชอบใส่ผ้ามัดย้อมปะไม่เคยเลยนะอ้าวเหรอใช่ไม่เคยใส่ผ้ามัดย้อมสนใจไหมก็ได้นะมีแบบหวานหวานไหมคะพี่แพรอย่าลืมเรามีงบแค่ 1,000 บาทนะไม่เป็นไรเราจะซื้อเยอะๆเดี๋ยวไปคิดกับคนอื่นไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะใจเย็นดูก่อนคิดว่าสไตล์การแต่งตัวของเรากระทิยาเราเป็นกระโปรงไม่น่าจะรอดผ่านผ่านไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าโอเค
โอเคโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาขาวไปเลยแบบชุดเจ้าสาวใช่นะเราจะแต่งเป็นธีมเจ้าสาวดีกว่านี้แล้วหาเจ้าบ่าวที่นี่แทนได้ไหมเราจะแต่งธีมส่งกะทิข้าวหอเท่ากับว่าเป็นเจ้าสาวแล้วหาเจ้าบ่าวคือต้องแอลผู้ชายด้วยนะใช่เป็นชุดเดียวกับอะไรนะคะใครอย่างนั้นยอดวิวมากอันนี้อันนี้อยู่ในงบไหมคะไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่เนี่ยพอชุดสวยก็ไม่อยู่ในงบไงอันนี้เท่าไหร่อันนี้ใส่ได้ไหมกะทิลดราคาได้แต่ไซส์ลดไม่ได้ใส่ไม่ได้อุ้ยแรงมากลดราคาได้แต่ลดไซส์ไม่ได้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้จะมาเป็นหนูไหมอันนี้อยู่ในงบไหมมันเท่าไหร่กันวะอยากรู้เลยตาถึงมากเลยอ่ะกะทิแล้วที่สีชมพูชมพูนั้นค่ะคืออะไรอ่ะเสื้อเหรอเออกะทิสวยนะอันนี้อะไรคะแต่ได้เสื้ออย่างเดียวกางเกงหาเอากางเกงอ่ะนี่อ่ะเออละ50อุมาวดีไหมแฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะโอเคแต่เราต้องกล้าแต่ตอนนี้ใส่กางเกงในย้วยมาเดี๋ยวออกแซมเขาไหมไม่ได้แซมเลยนี่มันต้องสีให้เข้ากันสีหวานไม่กระแดงไปเลยนี่เออสีไหนพี่แพรี่เลือกให้หนูกระแดงอะเดี๋ยวแมทมากแมทนี้ขอเป็นแมทสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะจะมาดูว่าแมทที่พี่แพรี่เลือกให้จะเป็นแบบไหนนะคะได้ไหมคุมลุกอยู่ไหมถูกใจปะล่ะถูกใจว่าเอาจริงก็ไม่ทิ้งลายกะทิอยู่ดีถอยเซ็กซี่เหมือนเดิมเซ็กซี่เหมือนเดิมหรอค่าไม่ตายจริงๆค่ะเอาจริงในขนาดเลือกชุดแกล้งนางแล้วนะแกล้งหนูเหรอเนี่ย อันนี้นะก็อยากให้อันนี้ให้ใส่สวยๆแต่เจ้าของร้านบอกว่างบไม่พอมันก็เลยแบบได้ตามจำนวนเนื้อผ้าค่ะน้องกะทิโปรดิวเซอร์น่าจะเพิ่มอีกสัก300น่าจะพอชุดนี้เหมาะสำหรับไปยังไงดีอะทะเลมั้ยทะเลฟิวทะเลเนาะเพราะมันเกมมันบาปว่าแม่ดูดิตุงแล้วเนี่ยไม่ได้แตบมาที่หลังรู้ว่าถ่ายรายการแตบมานึกนิดนึงนะตั้งใจจะให้เป็นเจ้าสาวแต่งบที่มีให้ได้แค่เจ้าที่กระบาลจริงๆที่ลำวงได้เลยนะชุดร้านโกดัง11นะคะคุณขาถ้ามาแบบจอร์ดแฟร์แดนเนลามิดก็คือแบบแวร์ร้านนี้เลยใช่เป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบไปทะเลมีมัดย้อมมีแบบหลากหลายราคานะคะเที่ยวก็อย่างเกงช้างเนาะที่ไปลุ้นตลาดคิดกันใช่เพราะใส่กันนะต้องทาวเวอร์ ต้องชวนทาวเวอร์แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่ไง วันนี้ก็มาฟิลๆกับพี่แพรี่เพราะว่าฝนตกเอาจริงๆอยากพาเดินเที่ยวเนาะแต่ว่าแหละดีแล้วที่เราไม่ได้พาเดินเพราะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวด้วยตัวเองอ๋อใช่ก็ให้ตากล้องเก็บอินเสิร์ตให้ดีทีละกันใช่เดี๋ยวก็ไปเก็บอินเสิร์ตเอาเองนะคะการเดี๋ยวตากล้องเราทำงานแล้วแหละใช่เดี๋ยวเราก็จะยืนรออยู่ตรงนี้ให้ฝนมันหยุดใครที่อยากมาจอยแฟร์แดนเนลมินนะคะก็หาทางมาเองใช่ค่ะวันนี้ก็จะเจอกับพี่แพรี่นะคะก็ขอบคุณมากเอาจริงหนูว่าเป็นพิธีกรครั้งแรกของรายการแบบเป็นรายการจริงๆดีกว่าพี่อีกที่พี่ทำมาก่อนๆไม่ค่อยเอนจอยแล้วก็สัมภาษณ์สนุกมากให้คะแนนความเป็นพิธีกรของหนู 1-10 เอาไป10เลยฮะเอาไป10เลยให้10จริงอัดฉีดปะเนี่ยตอนเนี้ยเอสตาเซเนกาบวมแขนแล้วฉีดยาเก่งมากเอาไป10เลยเพื่อให้กำลังใจไงขอบคุณนะคะเออแบบมีความมั่นใจมากขึ้นในการแบบทำบทบาทพิธีกรยังไงรายการสนุกด้วยยังไงก็ฝากรายการคุณแม่แชร์โลกับพี่ด้วยนะใช่ค่ะคุณแม่แชร์โลรายการนี้ต้องดูนะคะคุณขาEP หน้านะคะอยากให้ใครมาก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณแม่แชร์โลของเราด้วยมีท่านะอันนี้นะคะอ่ะสอนหน่อยคุณแม่คุณแม่แชร์แชร์โลเหมือนโลมาเอลเอลไม่น่าจะอำนวยค่ะคุณแม่แชร์โลต้องหมุนได้ไหมไม่ต้องถามอะไรคะเคยดูรายการนี้ไหมฝากดูด้วยนะคะต้องฝากดูร้านตัวเองของรายการด้วยและขอบคุณที่เอื้อเฟื้อให้เราแบบมาอยู่ในร้านรถเหลือเท่าเดิมยังไงต่อนะจะมายังนะใหญ่มากป๊าใหญ่อย่างกวางอ่ะใครที่อยากจะมาลองที่จอดแฟอันไหนเมนนะคะอันไหนบัสเตอร์ฮะใครขอตังค์ด้วยล่ะขอตังค์เธอตังค์อยู่ไหนเอาตังมาค่ะบริษัทแคชเชียร์เช็คค่ะ